ฮีฮีฮาฮาปังนะกับปังแหมเมื่อจะต้องเข้ารับการผ่าตัดโรคลมระบูรูระบมโรคฤทธิ์ดวงทวารจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง 1. ทำความสะอาดโกนขนบริเวณหน้าท้องส่วนล่างบริเวณหัวเหนาและรอบรูทวารหนักและส่วนล้างลำไส้เพื่อความสะอาดในคืนก่อนวันผ่าตัด 2. อาบน้ำสระผมตัดเล็บให้สั้นในคืนก่อนวันผ่าตัดที่ต้องตัดเล็บก็เพราะว่ากลัวจะคันฮะไปแกะไปเกายังไงล่ะครับ3. งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนวันผ่าตัด 4. พักผ่อนให้เต็มที่ในคืนก่อนวันผ่าตัดอาจจะรับยาเพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลและก็ได้พักผ่อนครับ 5. ขณะทำการผ่าตัดผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะแพทย์จะใช้ยาระงับความรู้สึกช่วงล่างของร่างกายนะครับด้วยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและหลังจากการผ่าตัดใหม่จะรู้สึกชาที่ขาที่ก้นที่สะโพกเนื่องจากฤทธิ์ของยาชายังตกค้างอยู่นะครับถ้านอนหลังผ่าตัดก็ควรนอนในท่าตะแคงนอนหงายมีหวังลมระบูแน่นอนครับเพื่อลดการกดทับและบรรเทาอาการปวดแผลส่วนผู้ป่วยที่ฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังนะครับควรนอนราบอย่างน้อย12ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากยาชาครับส่วนอาหารนะครับสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติการนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นจะเริ่มขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากการผ่าตัดครับหากมีอาการปวดหลังผ่าตัดควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบเรื่องราวของโรคลมระบูรูระบมฤทธิ์ดวงสวรรค์ยังไม่จบติดตามต่อฮีฮีฮาฮาปาณะกับปาแงมนะครับติดตามปาแงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวปาแงมทุกวันและ YouTube ปาแงมรับเจ้านายปูน